วันนี้สิเดบันนี้ต้องดูแลดีๆก่อนออกบ้านรหัสอยู่หลังบัตรเด้อบายตกใจนิดนึงเพราะว่าแกมีเหงื่อคือยายนะวันแรกจะเป็นยายเข้ามาก่อนแกมีเหงื่อเยอะแล้วก็ลูกชายก็เหงื่อเยอะในวันนั้นน่ะมันคือ41องศาซึ่งร้อนมากก็อาจจะทำให้มีเหงื่อเราก็เลยถามว่ามาด้วยมาอะไรมากับรถอะไรแกก็บอกว่ามากับรถจักรยานฮะแล้วก็แบบตกใจนิดนึงเพราะว่าในหมู่บ้านเราไม่มีใครขี่จักรยานมาแบบนี้หรอกยกเว้นพามารถเครื่องแกมาทำอะไรครับแกมาทำมาสแกนใช้บัตรสวัสดิการในรัฐสแกนใบหน้าใช่ค่ะแต่ก่อนที่ไม่มีสแกนนี่มันกลับมาช่วงหลังมีสแกนนี่มันต่างกันไหมครับต่างกันค่ะต่างกันที่ต้องพาผู้สูงอายุเข้ามาเองเพราะว่าเริ่มแรกของเรานี่คือปกติเราจะใช้แค่รหัสแล้วก็สแกนบัตรประชาชนนะคะพอเริ่มวันที่11มีนาคมเริ่มมีนโยบายป้องกันการสวมสิทธิ์ก็คือเป็นการป้องกัน2ชั้นมากขึ้นก็คือทั้งสแกนหน้าแล้วก็ใช้รหัสซึ่งการใช้รหัสไม่ยุ่งยากฝากใครมาก็ได้เพราะบัตรประชาชนเราก็ต้องให้คนที่ไว้วางใจมาใช่ไหมคะลูกหลานต้องถือบัตรจริงมาอยู่แล้วมันหายไม่ได้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอมาเนี่ยจากที่คนเฒ่าคนแก่ที่ควรจะอยู่บ้านก็ต้องออกมากันทุกคนเพราะว่านโยบายช่วงแรกเนี่ยมันยังทราบไม่ถึงในเรื่องของการมอบอำนาจถึงมอบอำนาจเนี่ยลักษณะถ้าใครที่ไม่มีความรู้ลูกหลานนี่อยู่บ้านหรือว่าคุณตาคุณยายอยู่กันเองเนี่ยมันก็ไปทำเรื่องมอบอำนาจยากเหมือนกันเพราะต้องใช้ในเรื่องของการมีพยานด้วย2คนแล้วก็ใช้เอกสารผู้ใหญ่บ้านก็ยุ่งยากขึ้นอีกรอบแรกวันที่5นี่พี่พาแม่ไปก่อนวันที่6ก็จึงพาพ่อไปเป็นว่าครับปั่นจักรยานไปตรงนั้นไป3โลแล้วสักกี่โลจากตรงนี้ไปประมาณสักโลตามวันว่าไหว3โลสักที่บ่ได้เอารถจักรยานไปเดี๋ยวเครื่องเขาบ่มีรถเครื่องไม่มีรถมอเตอร์ไซค์สินบ่ครับถือว่าลำบากอยู่เนาะลำบากหลายการเขาพาไปก็เลยจ้างครับจ้างสำรอไปยินบ่จักรบาทอะสำรอกับนั่นเนาะขนาดจ้างมอเตอร์ไซค์ไปขนาดโรงพยาบาลมหาบ้านห้าสิบบาทครับตะกี้เขาไปเอาไหนสันบ่ได้สแกนใบหน้าเป็นบ่ครับตะกี้ตะก้อนร้านไปเอาโอ้ฝากกันไปได้บัตรฝากบัตรไปสิบ่ครับตะก้อนเอาก็จะแก้มาไหนกันแต่ปนนี้เอาเครื่องร้านเคยมาปนนี้เครื่องร้านเคยมันมาว่างไปครับผมก็เลยเอาจักรยานไป